เรื่องนี้เราได้มีข้อตกลงใน8พรรคร่วมเราอยู่แล้วนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยหลังจากที่เราได้รับแนวทางมาจาก8พรรคร่วมแล้วในการไปพูดคุยหาเสียงเพิ่มเติมเมื่อมีคําตอบหรือมีข้อเสนอใดๆจาก8พรรคร่วมเช่นพรรคภูมิใจไทยในวันนี้นะครับพรรคภูมิใจไทยก็ตอบชัดเจนในเงื่อนไขนี้ว่ากรณีถ้ามีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมใน8พรรคร่วมอยู่ท่านก็มีข้อจํากัดที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมงานได้แม้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลหมายความว่า8พรรค312บวกอีก71มันเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะพยายามแสวงหาคําตอบจากทุกพรรคนะครับให้ถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อจะไปตอบเพื่อจะไปบอกกับ8พรรคร่วมเราว่าสิ่งที่เราได้รับภาระรับภารกิจมาจาก8พรรคร่วมเนี่ยเราได้ดำเนินการแสวงหาหมดแล้วคําตอบมาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตอบในน้องนะครับเราก็พยายามจะประสานงานเกือบทุกพรรคนะครับเกือบทุกพรรคถ้าจะไปตั้งสมมติฐานว่าเป็นการเตรียมการเพื่อบอกเลิกเนี่ยคงจะเป็นสมมติฐานที่คิดเองนะครับทางพรรคไทยไม่ได้คิดอย่างนั้นครับแล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทํางานแนวความคิดที่เท่าที่เราอยู่ในสภาด้วยกันมาตลอดเนี่ยมันก็ดูไปดูยังมีความแตกต่างกันเยอะนะครับก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเรามีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง